ไหนดูสิว้าวนี่โอ้ my god เอาละครับคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี่สู่รายการ Victory Cat นั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับกันมากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับ Minecraft Windows 10นั่นเองซึ่งตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมผมก็อยู่ใต้น้ำกับตูเคนกันอีกแล้วสวัสดีตูเคนซึ่งต่อจาก EP ที่แล้วเลยนะฮะคุณผู้ชมที่เราเนี่ยได้ทำการเล่นค้างไว้นะฮะคราวที่แล้วเราหาตัวอะไรนะมานาตีมานาตีมานาตีหาแบบเขาเรียกว่าต้องพลิกหน้าน้ำเลยนะฮะคุณผู้ชมเพื่อจะหาเจ้าตัวนี้โดยเตียวโดยเฉพาะเลยนะฮะซึ่งวันนี้ดูเหมือนกับว่าเราจะได้รับเควสใหม่มานะฮะแล้วก็ต่อจากคราวที่แล้วที่เราได้ชุดใหม่มาด้วยซึ่งตอนนี้ดูเหมือนกับว่าจะมีน้องทำการคอมเมนต์ด้วยนะฮะบอกว่าเควสต่อไปเนี่ยเราได้อะไรกันบ้างก็คือมีอยู่5ตัวนะฮะมี Sea Lion Octopus Anchovy Ocean Sunfish แล้วก็ Jellyfish นะครับซึ่งต้องขอขอบคุณคุณ AGSU Studio มากนะฮะที่แปลมาให้ในคอมเมนต์นะครับจะได้ผมจะได้ไม่ต้องไปเปิด Google แปลเองใช่โอเคครับผมก่อนอื่นเลยนะฮะตัว Sea Lion ก็คือสิงโตทะเลนั่นเองซึ่งลักษณะก็อย่างที่เห็นเอ้าตัวนี้เหรอเดี๋ยวก่อนนั้นทำไมทรงมันเหมือนไอ้ออเทอร์จังวะจำได้ปะออเทอร์มันเหมือนมากนะคุณผู้ชมคือเรามองตรงเนี้ยจำได้เหมือนคราวที่แล้วว่า EP แรกเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยในรูปแต่ว่าในรูปแม่งสีดำไม่ต้องสนใจโอเคโอเคออคโตปัสนะฮะก็คือปลาหมึกนั่นเองนี่ปลาหมึกนี่เหมือนกับว่าพี่เจอบ่อยนะคลิปที่แล้วเราเจอบ่อยมากเจอบ่อยเหมือนกันแล้วก็แอนโชวีนะฮะก็เป็นปลาที่อยู่เป็นฝูงนะอ๋ออันนี้ก็อยู่เป็นฝูงก็เหมือนเราเจอบ่อยเหมือนกันนะเหมือนกับว่าเนี้ยจะอยู่แบบว่าอยู่กับเหนือน้ำสักหน่อยหนึ่งน้ำชมคือไม่อยู่ลึกด้วยพวกเนี้ยแล้วก็โอเชียนโอเชียนซันฟิชนะฮะหรือว่าเป็นปลาพระอาทิตย์ซึ่งลักษณะมันก็จะเป็นแบบมีขี้บนขี้ล่างอย่างนี้นั่นเองเฮ้ยแต่เหมือนกับคุ้นๆว่ะเฮ้ยคุ้นคุ้นเนี่ยนะเออคุ้นคุ้นอยู่นะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะฮะเจลลี่ฟิชหรือว่าแมงกระพุนนั่นเองโอ้โหชิบหายแล้วผมว่าตัวนี้หายากแล้วล่ะโอเคเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมว่าตัวนี้เขาบอกว่าเจอตามถ้ำลึกๆซึ่งผมว่าตัวเนี้ยไอแมงกะพรุนน่ะอาจจะต้องดำลึกหน่อยเอ้ยแต่ว่าไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมเพราะเนื่องจากว่าภายใน EP นี้นะฮะเราได้ชุดที่แบบว่าอัปเกรดมากกว่า EP ที่แล้วนิดหน่อยนะพร้อมแล้วพร้อมแล้วเรายังไม่รู้เลยว่ามันแบบมันจะอัปเกรดมากขนาดไหนไอเคนเดี๋ยวเราต้องลองดูกันเฮ้ยเฮ้ยทำไมออกซิเจนมันนิ่งเลยวะเคนเฮ้ยได้อยู่นะเอ้ยนิ่งอยู่นะเริ่มแตกแล้วโอเคไม่เป็นไรอย่างแรกเราจะไปหาตัวอะไรดีวะเคนปลาหมึกไหมพี่ว่าปลาหมึกมันน่าจะซิมเพิลดีนะปลาหมึกเดี๋ยวพี่หาอย่างน้อยเอ้ยเนี่ยตัวนี้ไปเนี่ยใช่ป่ะเอาสิงโตทะเลก่อนเลยไอ้เนี่ยใช่ไปเนี่ยคือว่ายตามมันอยู่นะไม่ใช่เหมือนตามมันจะไม่ทำไมมันเหมือนมันว่ายเร็วขึ้นวะเคนหรือกูคิดเองวะตามมันไม่ไอ้นี่ไงเจอละได้ๆๆๆเรียบร้อยซีไลออนเจอแล้วนะฮะแล้วก็ปลาหมึกไม่เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ขึ้นเหนือน้ำคุณผู้ชมนี่ไงปลานี่ไงปลาที่อยู่เป็นฝูงเนี่ยเจอแล้วโอเคเดี๋ยวก่อนนะขึ้นเหนือน้ำแป๊บๆคุณผู้ชมโอ้โหแป๊บเดียวจริงๆคุณผู้ชมแป๊บเดียวเฮ้ยนี่ไงเหนือน้ำเจอแล้วได้มั้ยได้แล้วเอาเหรอโอเคแต่พี่กดเพิ่มแล้วแล้วก็ตัวไอปลาที่มันมีคลิปบนคลิปล่างตัวใหญ่ๆคลิปคลิปบนคลิปล่างน่าจะลึกหน่อยนึงอันนั้นป่ะตัวนั้นป่ะตัวนั้นป่ะเคนู่นโอเชียนซันฟิชอ่ะพี่นี่ป่ะเนี่ยอารมณ์แม่งน่าจะใช่ป่ะวะใช่ป่ะนี่หรือคนละตัววะเคนคนละตัวแน่เลยอ่ะคุณผู้ชมคนละตัวกดไม่ได้ด้วยนะฮะไม่ใช่แล้วแล้วก็อย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยคือเราเล่นกันแบบหลายชั่วโมงมากนะฮะและทีเนี้ยน่ะเราเลยทำการตัดบางส่วนออกไปคือไอ้น่ะเคนเห็นหน้าป่ะด้านหน้าหันขวาเหมือนผมเอ้ยนั่นป่ะตัวนั้นป่ะเนี่ยน่ะใต้เนี้ยคือเหมือนกับเราสามารถเข้าไปได้เว้ยเคนแล้วมันมีกล่องเว้ยจริงอันเนี้ยเออใช่เนี่ยเราต้องดำไปใต้น้ำเว้ยเคนนี่เข้ามาใต้น้ำเข้ามาด้านใต้ก่อนเคนเข้ามาด้านใต้ขอหายใจก่อนนี่คุณผู้ชมคือคราวที่แล้วนะฮะเหมือนกับว่านี่ด้านล่างเหมือนกับว่าภายในกล่องเนี้ยนะมันมีของอะไรด้วยเว้ยเคนซึ่งอันเนี้ยพี่ลืมบอกไปใน EP ที่แล้ว Lost Compass แล้วก็Air Refill เฮ้ยตัว Air Refill อ่ะมันออกซิเจนเหรอออกซิเจนพี่ถ้าเกิดว่าพี่ดื่มมันอะแล้วมันก็จะช่วยให้เรามันจะช่วยทำให้เราหายใจได้นานขึ้นอ๋ออย่างนี้นึงเฮ้ยไม่ได้เคน
กูเจออะไรกูเจอ ABC มันมาเดินวนลูปแบบนี้กูวะทำไมตอน EP ที่แล้วเรา EP ที่แล้วกูเจอปลาหมึกเยอะมากเลยนะเขตใช่พูดตรงๆเจอปลาหมึกอะแต่ทำไมรอบนี้เหมือนกับว่ามันตรงข้างหน้าไม่มีอาจจะต้องไปดูข้างหลังอะโอเคเพราะว่าข้างหลังผมเจอตัวคราวที่แล้วไอ้มานาตีใช่ไหมโอเคมานาตีผมเจอด้านหลังซึ่งคราวที่แล้วนะฮะเราไม่ได้ไปด้านหลังด้วยนะฮะทำให้เราไม่รู้เลยว่าด้านหลังเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างไอ้ตัวนี้ปะใช่ปะไม่ใช่มั้งไม่ใช่วะไม่ใช่ทำไมมันดูยากจังวะปลาหมึกแค่ตัวเดียว nope. แล้วตอนนี้เราเหลือทั้งหมด3ตัวผมเคยเจอปลาหมึกด้วยนะพี่ก็จำได้พี่เคยเจอใน EP ที่แล้วเราเจอเยอะมากมันหายไปไหนอ่ะหรือว่ามันรู้ว่าเรากำลังมาจับมันวะเราจะเอามันไปทรมานแร่เนื้อนี่โอ้ยแค่เก็บข้อมูลเองไอ้มุมเขาเรียกว่าแค่เอามาเก็บข้อมูลเองใช่แล้วเก็บข้อมูลมันก็กลัวเปล่าวะเคนทำไมรอบนี้กูเจอปลาดาวเยอะมากเลยคิดไปเองก็ไม่รู้อะแต่ปลาดาวไม่เยอะจริงปลาดาวมันเยอะมากเยอะจริงๆใช่โอเคหายใจเหนือน้ำมาท่านผู้ชมแล้วก็ดำต่อปุ๊บไหนวะไหนว่าเกณฑ์ปลาหมึกมึงกูปลาหมึกมึงน่าจะล่อซื้อพวกเราแล้วเนี่ยเราอยู่ลึกเหมือนกันนะเนี่ยหลังมีอะไรบ้างไหมทำไมมันหายยากวะปลาพระอาทิตย์อะอยากรู้ว่าเอ้ยเคนพี่เจออะไรไม่รู้อะเหมือนจะเป็นหอยเหรอโอ้โหหอยใช่ป่ะนี่ไงใช่ป่ะหอยอารมณ์จะเหมือนจะเป็นหอยนะครับผู้ชมแม่งมีหอยแล้วหอยแม่งเท่ากับปั้นอะถ้าเกิดได้เควสมานี่ชิบหายแต่ว่าปลาหมึกเนี่ยเขียนกูว่าปลาหมึกมันซิมเพิลมากตรงนี้มานาทีเยอะมากอะไหนมานาทีเยอะเหมือนโคตรอะแล้วคราวที่แล้วหาไม่เจอเลยรอบนี้นี่แบบว่าหาเจอเยอะมากกูว่าป่านนี้ปลาหมึกน่าอยู่ในกระทะแล้วโอเคกูพูดง่ายๆแต่ปลาหมึกมันอยู่ลึกพี่ปลาหมึกอยู่ลึกแล้วก็ตัวที่เราขาดมีอะไรบ้างนะโอเคไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเอาไอ้เจ้าตัวเทิร์นออฟ2ตัวนี้เราเข้าไปใส่ก่อนดีกว่าเคนพี่ว่ามันน่าจะซิมเพิลดีโอ้ยด้านหลังนี้เราพี่ไม่ได้เคยเดินมาเลยเนี่ยพี่มีดูดีนะว่าด้านหลังเราสามารถเดินมาได้อะแล้วก็มึงลงไปเพ็กกับดาเมจเพื่อเอ้ยนี่งงจริงเลยกล่องด้วยมีกล่องเยอะมากมีชุดนักวิทยาศาสตร์โอ้ยนี่อะไรเนี่ยเคนออเตอร์เหรอใช่ป่ะมีออเตอร์ด้วยว่ะเหมือนกับว่าออเตอร์กำลังเพาะพันธุ์อยู่จับมาเหรอจับมาเพาะพันธุ์นะผู้ชมแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาไปปล่อยขายเดี๋ยวเธอกินก่อนนะโอเคเธอกินเราได้คือแอนโชวีมาหนึ่งแล้วก็ซีไลออนอ่าฮะแล้วเราขาดดูตัวที่2ดูตัวที่2ปลาหมึกมีปลาหมึกที่ต้องหาอยู่ประมาณ forest cave forest แล้วก็แล้วก็ตัวนี้ jellyfish นะฮะแมงกะพรุนดูหน้ามันซึ่งแมงกะพรุนเนี่ยมันต้องหาตามถ้ำอ่ะซึ่งมันยากมากโอเคเดี๋ยวพี่ไปหาด้านนี้ก่อนพี่จำได้ว่าพี่น่าจะเจอปลาหมึกอยู่ว่ะพี่พูดตรงๆปลาหมึกอ่ะผมว่าผมจำได้มันบอกว่าอยู่ในป่าเคียวพี่ว่าถ้าเกิดป่าเคลที่เคนกำลังพูดถึงพี่ว่ามันน่าจะเป็นหลุมนั้นแน่ๆเลยคุณผู้ชมคือตรงนี้มันมีอยู่หลุมนึงไว้เคนพี่บอกว่าเราสามารถลงลึกแบบลงลึกได้เลยแต่พี่ไม่มั่นใจว่ามันใช่แต่ว่าเราต้องลองส่วนไอตัวโอเชียนเอซันฟิชอะพี่มันก็คือตามทะเลเปิดเลยอะคือน่าจะเป็นตัวที่หาง่ายแต่ว่าผมแล้วไอ้เบบี้ชักเป็นอะไรวะแม่งหมุนกันหลายรอบมากอะปลาฉลามแม่งน่าจะหลายราวจริงๆนะเคนอ้านี่ไงเจอแล้วใช่หรือเปล่าวะให้มันขึ้นโบอ้าเรียบร้อยครับผมเจอแล้วแล้วก็มีกล่องเชนด้วยวะเคนโอเคเดี๋ยวพี่เก็บไปให้นะมีถังออกซิเจนให้เราแล้วก็มีรูปปั้นอะไรก็ไม่รู้วะเคนซึ่งอันนี้พี่งงมากอะแต่ว่าโอเคตอนนี้เดี๋ยวพี่ขึ้นมาแป๊บนะโอ้โหผมต้องหาลิฟฟิชพี่โอเคได้เดี๋ยวก่อนนะขึ้นมาแป๊บนึงวืบโอเคไอ้2เควสนั้นจำได้ไหมว่าเขาบอกว่าอะไรบ้างเคนอ๋อเจลลี่ฟิชตามหาได้ตามถ้ำอะไรประมาณนั้นแหละพี่ตามถ้ำชิบเฮ้ยแต่เหมือนผมจะเจอวะใช่ป่ะเฮ้ยเหมือนผมเจอไหนเหมือนผมเจอมึงจะเจอแบบซิมเพิลไม่ได้นะเมื่อกี้เราไหว้มาแล้วนะเราไหว้มาแบบซิมเพิลนะเจอจริงด้วยวัดผิดนะสรุปแล้วตัวที่เราคิดว่ามันน่าจะยากที่สุดนะคุณผู้ชมมันกลับง่ายมากอ่ะมันคือโอเชียนซันฟิชมันคือปลาพาชิตที่หายากที่สุดซึ่งมันบอกว่าตามหาได้ตามทะเลทั่วไปไอ้ชิบหาย
อะไรกันนี้เนี่ยไอโอเชียนเอ้ยไม่แน่นะเว้ยมันอาจจะเหมือนกับไอเจ้าตัวมานาติก็ได้นะคุณชมแค่เหมือนกับว่าหาง่ายก็จริงแต่ว่าอยู่คนละด้านไงเคนเออผมว่าตัวลักษณะของมันอะเป็นไปได้ป่ะลักษณะของมันอะมันอาจจะเป็นตัวที่เราคาดไม่ถึงหรือเปล่าเออนั่นดิกลับไปดูอีกสักรอบนึงได้ไหมจำหน้ามันไม่ได้ว่ะผมลืมจำมันเหมือนหน้าตัวเมื่อกี้คุณผู้ชมที่เราได้ผ่านมาหลายๆรอบนี่เนี่ยเหมือนตัวเนี้ยเคนเหมือนตัวเนี้ยเนี่ยเหมือนตัวนี้เลยแต่ว่าเพียงแค่ว่าไม่ใช่มันไม่ไม่มันคล้ายๆกันถ้าเกิดสมมติว่ามันลองแบบตั้งเป็นแนวฉากอะแต่แค่มันก็ไม่ใช่แหละฉากก็ใช่เออเป็นแนวนอนคุณละเรื่องแนวนอนมันไม่ใช่เลยคุณผู้ชมคุณละเรื่องเลยโอเคตอนนี้เราเจอ2ตัวนะฮะเจอเจลฟิชแล้วก็เจอเจ้าตัวพัสนี่โอเคเข้าก่อนทำไมเข้ายากจังวะเข้าเย็นเหลือเกินโอเคเคนกดเข้าไปเลยส่งข้อมูลไปเราจะได้แบบว่าซิมเปิลโอเคแล้วก็เหลือโอเชียนไหนเปิดโอเชียนสุดท้ายก็คือโอเชียนซันฟิชโอเพนโอเชียนทะเลเปิดเหรอแล้วก็น้ำทะเลเปิดในความหมายมันสามารถสื่อได้ถึงแบบว่าตรงหน้าน้ำที่แบบว่ามีเรือไหมถ้าเกิดมีเรือเข้ามาส่วนมากมันจะเรียกว่าทะเลเปิดป่ะคุณผู้ชมมันก็ต้องเป็นทะเลเปิดป่ะคือด้านนู้นนะเคนถ้าเกิดเราเนี่ยเงยขึ้นไปใช่ไหมมองไปสักประมาณสักเท่าไหร่ดีวะ9นาฬิกาเนี่ยประมาณนั้นนะเห็นไหมมันมีเรืออยู่อ่ะพี่เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบทะเลเปิดหรือเปล่าว่าตรงนั้นมันน่าจะเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเรือเนี่ยสามารถเข้ามาได้เฮ้ยหลักวิชาการนี่เนี่ยเหมือนอย่างที่น้องก็บอกอ่ะน้องบอกมึงฉลาดขึ้นนะ งงจัดๆจริงๆแล้วตูเคนฉลาดมากเลยนะครับคุณผู้ชมแต่เพียงแค่ว่าตูเคนไม่แสดงออกนี่ไงพอเจอปลาหมึกปุ๊บรอบนี้กูเจอปลาหมึก2ตัวเลย อะไรกันวะนี่บนเรือเรายังไม่เคยไปหาใช่ป่ะเอ้ยผมว่ามันเรือมันอาจจะมีตัวมันอาจจะมีของให้เราเก็บให้เราฟาร์มนะใช่มันอาจจะมีของให้เราโดนะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองโดดิโดดิโดโดดิโดดิโดโดดิโดไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่เคนมันไม่ใช่เฮ้ยเคนเราเจอนักประดาน้ำว่ะเคนรู้สึกว่าเขาอยากคุยกับมึงมากเลยเคนเดี๋ยวดูด้านล่างสิด้านล่างทำไมมันเอ้าด้านล่างก็ขึ้นได้นี่หว่าขึ้นได้อ๋อไม่ได้นี่หว่าอ๋อเป็นกระจกพี่นึกว่ามันสามารถที่จะทะลุได้แล้วก็ไม่มีกล่องเชนให้เราเหลืออู้เจอแล้วเคนนี่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 อันนี้มีไอตัวออกซิเจนเพิ่มเติมอีกแล้วนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ออกซิเจนนะครับใช่ด้านบนนะด้านบนมีปะไม่แน่เว้ยมันแม่งมีทุกอย่างอะไม่รู้เหมือนกันว่าแบบนี้อุ้ยแต่ว่ามันมีนี่ไงเจอแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมผมบอกแล้วทะเลเปิดจริงๆไว้เนี่ยแต่ว่าเคนเท่าที่เราลองว่ายมานะมันก็ใหญ่เอาเรื่องเหมือนกันนะทะเลเอาเรื่องเหมือนกันนะมันเอาเรื่องเหมือนกันนะมันถึงให้เราคอยอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆไงเออไม่แน่ครับผู้ชมรอบต่อไปเราจะได้เรือก็เป็นไปได้เพราะรอบต่อไปอาจจะยากขึ้นเฮ้ยถ้าเกิดรอบต่อไปได้เรือนี่เราสองคนอาจจะลงไปลึกมากนะเคนนะไม่แน่มันไม่มีแบบว่ายเร็วกว่านี้แล้วหรอวะหรือว่ามันมีแค่นี้วะเคนเอาจริงผมว่าอาจจะเราอาจจะมีมันน่าจะได้แค่นี้แหละมั้งมันอาจจะไม่สามารถที่จะกดสปีดได้นะฮะคุณผู้ชมโอเคส่งไปเลยเคนกดปึ้มบก yes โอเคฮะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้นะครับเราก็อัปเกรดเป็นเลเวลที่2ไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะดูซิซึ่งโอเคคุยกับลูกต่อก็เหมือนกับว่าทำงานได้สวยไปเลยนะมึงไม่รู้หรอกมึงไม่ออกไปข้างนอกหาอะไรอยากให้ฉันว้าวเคนตอบมันไปดิบอกว่ามึงไม่ได้ออกไปข้างนอกนี่เดี๋ยวเขาบอกว่าเราทำเสร็จไปแล้วครึ่งนึงแล้วก็ฮะครึ่งนึงเราหาแค่2รอบครึ่งนึงเฮ้ยลีเหรอลีรู้สึกว่าเขาอัปเดตเควสให้เราใหม่แล้วนะฮะไม่แน่เว้ยโมเรลอีลหรือว่าปลาไหลแมนทาเรย์ไทแอนสควิดปลาหมึกยักษ์สวอตฟิชปลาดาบแล้วก็ซีฮอสนะฮะก็คือ uh-huh. มาน้ำเดี๋ยวก่อนเคนพี่ว่าเราเขาบอกว่าเขาบอกว่าฉันกำลังซ่อมส่วนต่างๆของเรือดำน้ำเรือซ่อมเสร็จแล้วเรือดำน้ำเนี่ยมันจอดอยู่ข้างประตูตอนนี้คุณสามารถสำรวจส่วนที่อยู่ลึกของมหาสมุทรได้แล้วแบบปลอดภัยด้วยเรือดำน้ำซึ่งมันจะทำให้งานของคุณเนี่ยราบรื่นเออเราต้องช่วยกันแปลนะครับผู้ชมเพราะว่าตูเคนน่ะชอบแปลแบบสลับไปสลับมาใช่ลีเขาบอกว่าเนี่ยคือเราซ่อมเรือดำน้ำเสร็จแล้วซึ่งเรือดำน้ำจะจอดรอเราอยู่ข้างประตูซึ่งอันนี้ผมขอบอกตรงๆเลยนะครับชมว่าประตูแม่งอยู่ไหนก็ไม่รู้กูพูดตรงๆผมจำได้เหมือนผมเห็นอยู่มันอยู่ข้างบนแต่ตอนเนี้ยเรามาดูอันใหม่ก่อนตัวใหม่ใช่ไหมลักษณะของตัวใหม่ๆอย่างโมเรลอิลหรือว่าปลาไหลโอ้นี่ถ้าเกิดมึงไม่บอกปลาไหลกูบอกว่าเป็นงูกูก็เชื่อนะบอกว่าเป็นสเนกก็เชื่อนะคุณผู้ชมแมนตาเร
ปลาเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้นี่ไงตัวเมื่อกี้ไงที่พี่ชี้อ่ะที่พี่ชี้อ่ะใช่เลยใช่เลย Giant Squid ปลาหมึกยักษ์โอ้โหตรงแม่งเหมือนกันหมดเลยเขนปลาหมึกเนี่ยสมอลฟิชหรือว่าปลาดาบนี่ไอ้ปลาดาบนี่เรายังไม่เคยเจอปลาดาบเลยนะพี่จำไม่ได้ปลาดาบเคยเจอหรือเปล่าผมจำได้ผมเห็นตอนที่เราไปหาซันฟิชไปหาปลาอาทิตย์อ่ะผมว่ามันอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็ซีฮอสหรือว่ามาน้ำนั่นเองซึ่งมาน้ำผมเห็นว่ามันเล็กมากเลยนะมันเล็กมากโอเคท่านชมเพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่าว่ารอบนี้นะฮะเราสามารถใช้เรือได้จริงๆหรือเปล่าเราต้องขึ้นไปข้างบนใช่ไหมด้านบนนี้เราก็ยังไม่ได้สำรวจแต่ว่าพี่ยังไม่ขึ้นไปเลยเนี่ยพี่เลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างอ่ะไหนดูซิว้าวนี่โอ้ my god เดี๋ยวก่อนนะแล้วเราใจนี่ทำไมวะเมื่อกี้เราก็น่าจะนี่แล้วมันขึ้นได้กี่คนวะเกณฑ์ไหนเกณฑ์ลงขึ้นไปดิแล้วมันขึ้นยังไงวะเฮ้ยเจ๋งอะไปด้วยไปด้วยไปยังไงวะพี่ขึ้นไม่ได้เหรอเดี๋ยวก่อนนะไปได้คนเดียวเหรอเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะโถเดี๋ยวก่อนไหนเคนลองกดสิว่าเคนกดขึ้นได้ปะได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้โอ้ไม่ได้เหรอแล้วมันจะแตกต่างกันไงคือใช้เรือดำน้ำไปเพื่ออะไรวะมันช่วยทำให้เราหายใจในน้ำได้ไงพี่วันนั้นพี่ไม่ต้องกังวลว่าพี่จะต้องขึ้นมาหายใจบนบกตลอดเวลาอ๋ออ่ะกูทิ้งเรือซะแล้วเดี๋ยวผมต้องขับบ้างดิเออเคนลองขับดิดูสิว่ามันจะเป็นยังไงทำไมมันนั่ง2คนไม่ได้อะคุณผู้ชมสงสึกว่าแมปนี้มันจะไม่ได้ทำออกมาเพื่อมอนตีโดยเฉพาะนะฮะแย่ว่ะแย่ว่ะมันต้องไปด่าไอรีด้วยนะเราลองหาอะไรที่มันน่าจะง่ายที่สุดนะในความคิดพี่คิดว่าเคนน่าจะลองไปหาปลาหมึกเพราะปลาหมึกเนี่ยมันน่าจะอยู่ลึกมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมตรงคือผมขับเรือดำน้ำแล้วปวดหัวมากพี่คิดว่าตัวที่น่าจะลึกที่สุดมันน่าจะเป็นไอ้นี่ว่ะอะไรนะไอ้ปลาไหลอ่ะพี่ว่าปลาไหลมันน่าจะยากสุดว่ะแต่ผมเห็นซีฮอสหรือว่าปลาไออะไรนะมาน้ำอ่ะเดี๋ยวเราจะค่อยดำตามตัวเคนไปนะฮะเอาละเว้ยไอเคนพี่ดำพร้อมละพี่พร้อมละพี่กำลังดิ่งลงไปเลยรอแป๊บเดียวนั่นมาน้ำหรือเปล่าวะใช่ไหมคุณผู้ชมไม่ใช่ตัวเล็กๆกับพี่ถ้าเป็นมาน้ำจะเป็นตัวเล็กๆโอ้โหเอ้ยแต่ว่ามาน้ำเดี๋ยวก่อนนะมาน้ำพี่เห็นเหมือนอยู่ด้านหลังเราหรือเปล่าวะเคนหรือว่าพี่คิดไปเองวะไม่รู้เหมือนกันนะสีนาปลาเออมีปลาอะไรเนี่ยนี่ไงเจอแล้วนี่ไงไม่ใช่นี่ไงขับเป็นแล้วโถเอ้ยกูสาดีใจกูนึกมึงเจอม้าน้ำแล้วเฮ้ยปลาดาบป่ะเนี่ยไหนใช่ปลาดาบเนี่ยเนี่ยอยู่หน้าใช่ไหมโอเคเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วพี่กำลังปึ๊บไปโอเคเจอ2ตัวเลยว่ะเคนเยี่ยมพี่ได้ตัวนึงโอเคพี่ว่ามันน่าจะอยู่แถวๆนั้นไอ้ตรงที่เราเจอ NPC หรือเปล่าเคนเออที่ NPC มันเดินหมุนอยู่ใต้น้ำอ่ะพี่ว่าตรงนั้นมันก็ถือว่าก็ใช้ได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองดูกันว่ามันใช่หรือเปล่านะฮะโอ้โหตอนนี้เจอแต่วานครับตอนนี้เจอแต่วานไม่เจอปลาหมึกเลยปลาหมึกไอ้เดี๋ยวเจอมาน้ำยังไม่เจอเลยนี่ป่ะวะคุณผู้ชมว่าตัวคุณเล็กอ่ะเจอแล้วจำได้ว่าผมเคยเห็นเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหตัวเล็กมากคุณผู้ชมเนี่ยเคนมันอยู่ตามไอ้นี่เลยเว้ยมันอยู่ตามไอ้เนี่ยท่อส่งเราอ่ะเอ้ยเจอแล้วเจอโอ้โหอย่างลึกเจออะไรปลาหมึกกันนะปลาหมึก Giant Squidโอ้ my god เลยตัวนึงอ่ะคุณผู้ชมแต่ว่าตัวนี้พี่จำไม่ได้ว่ะพี่จำไม่ได้จริงว่ามันคือตัวอะไรวะเคนปลาไหลอ๋อปลาไหลเหรอเดี๋ยวก่อนนะปลาไหลตัวเขียวๆที่พี่มองว่าเป็นหนอนอ่ะตัวนั้นแหละแล้วเคนจำได้ไหมว่าเขาเควสว่าอะไรบ้างมันอยู่ประมาณเหมือนก็อยู่ใกล้ๆตามพวกแบบปะการังเขียวเรียกว่าอะไรปะการังไม่ใช่เรียกว่าเชิงปะการังเขาเรียกว่าแบบตายเลยฮะคุณผู้ชมสาหร่ายประมาณนั้นน่ะแต่เขาไม่ได้บอกเราใช่ไหมว่าเฮ้ยแบบว่ามึงต้องดำลงไปลึกแรมตรงนี้ไม่ใช่ใช่ไหมเขาไม่ได้บอกว่ามันอยู่ตามทะเลลึกแต่เขาบอกว่าอยู่ตามแบบปะการัง5 minutes later โอเคเอาเป็นว่า ตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมผมคิดว่าเรา2คนกลับไปที่แลบก่อนดีกว่าพี่ว่ามันน่าจะเวิร์กกว่าเพราะตอนนี้น่ะเราเทิร์นอินได้ตั้งเดี๋ยวผมตามหาให้เองดีกว่าโอเคเรียกว่าการประหยัดเวลาใช่แล้วครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะข้างบนมันมีปุ่มอะไรวะมันคือปุ่มอะไรวะเดี๋ยวนะเคนตอนนี้มึงอยู่ไหนอะแล้วเรือมึงอยู่ไหมเรืออยู่กับผมแต่ตอนนี้ผมเจอปลาไหลแล้วโอเคเยี่ยมพี่มีข่าวดีจะบอกเคน2อย่างเว้ยอย่างแรกเลยคือมึงเจอปลาไหลอันที่2เลยคือกูสามารถกดสปอนเรือดำน้ำเพิ่มได้แล้วประเด็นคือเจอแล้วแล้วเพิ่งกดเนี่ยเกนขึ้นมาเกนนี่แล้วเกนจะเห็นพี่เลยโอ้ my god
ก็ว่าอยู่ว่ามันคือแบบพี่อะงงเว้ยงงตรงไหนหรือปะคือมันมีปุ่มอะพี่เลยงงว่าเฮ้ยทำไมมันมีปุ่มอยู่บนหัวเราวะน่ะน่ะเคเห็นปุ่มข้างบนปะมันมีปุ่มอยู่ข้างบนอะพี่ก็เลยแบบเออพี่เลยลองกดและคือเจอที่พีคมากสุดก็คือเจอตอนท้ายตอนที่เราเจอกันตอนปลาไหลเนี่ยโอเคโอเคพี่มี2ตัวแล้วเคนน่าจะมีตัวที่เหลือดังนั้นเดี๋ยวพี่ลองกดพี่เจอมาตาแมนตาเหรอที่เจอแมนตาเดี๋ยวพี่กดแมนตาผมเจอโมเรลอีลอ่าฮะพี่เจอแมนตาแล้วพี่ก็เจอไจแอนท์สควิดโอเคพี่เจอตัวสุดท้ายอ่าฮะโอเคเยี่ยมจีคุยกับเจ้าบุ๊กซีโอ้โหบุ๊กอีกแล้วเยี่ยมยอดมากตามหาได้ถึง15ชิ้นแล้วนี่นะว้าว15เลยเหรออ๋อเราเจอรอบละ5ถูกต้องไหมฮะรอบ3รอบใช่ฉันรู้ว่ามันเป็นงานที่ยากแต่ว่าฉันก็มีรางวัลนะนะเอ้ยเอาเรื่องมาเดี๋ยวพี่ไปดูดีกว่านะฮะว่าตอนนี้เราจับตัวอะไรมากันบ้างมีปลาหมึกแล้วก็มีตัวนี่ด้วยอู้เฮ้ยบอกว่าฉันมีสัตว์ที่ไม่มีสัตว์ให้เธอตามหาอีกนะเนี่ยเขาบอกว่าให้เราไปหาลีเพื่อให้เขาอัปเกรดอะไรบางอย่างเอาเกตเรือดำน้ำป่าวะเยลโลยอลีโอ้ทีเนี้ยทำงานเป็นทีมเป็นไงบ้างเรือดำน้ำทำหน้าที่ได้ดีหรือเปล่าอ่ะไม่ดีไอเวนกูโดนหลอกกูโดนหลอกลีกูโดนหลอกกูไม่รู้ว่ามาสปอนเพิ่มได้ลีได้ยินกูไหมไอเวนไอเวลีเอ้ยสรุปโดยรวมแล้วนะฮะสำหรับ EP นี้เราจับตัดน้ำเพิ่มได้อีก5ตัวนะฮะรวมเป็นเท่าไหร่เคนสิบตัวครับสิบตัวใช่แล้วและที่สำคัญกว่านั้นนะฮะคุณผู้ชมคือเราปลดล็อกที่ไอลีด้วยนะฮะเยี่ยมเวรี่กู๊ดก็คือเราปลดล็อกเรือดำน้ำแล้วนั่นเองเย้ซึ่งเรือดำน้ำมันไม่ได้มีแค่เรือเดียวไอลีมันหลอกลวงเราคุณผู้ชมเฮ้แต่ว่าก็โอเคก็อย่างน้อยก็ค่อยๆศึกษากันไปนะครับผู้ชมก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับสำหรับภายในวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ละกันนะฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ด้วยตามกด Subscribe กันนั่นเองส่งกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็ไปไล่ตามคลิปแหม่งเราด้วยเองสำหรับใครที่ชอบตุ๊กเกนนะฮะผมสามารถกดการ์ดด้านบนขวามือได้แล้วขี้เกียจไต่ลิงก์ให้แล้วเอาเป็นว่ากดการ์ดด้านบนขวามือละกันนะฮะเพื่อไปติดตามน้องตุ๊กเกนนั่นเองก็วันนี้นะฮะพวกผม2คนก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ